ไปกินก้อนเมฆหรือเปล่าจะบ้าเหรอก้อนเมฆเนี่ยนะใครเขากินมันกินได้ที่ไหนล่ะเอ้ยแล้วคุณผู้ชมล่ะคะเคยทานไหมคะปุยเมฆก้อนเมฆนุ่มๆเคยไหมคะคุณผู้ชมเพราะวันนี้จะมาบอกว่าเมนูของเราเนี่ยเวลาทานเข้าไปแล้วจะนุ่มเหมือนกับกินปุยเมฆเลยอ๋อจริงเหรอชื่อเมนูว่าวันนี้จะมาทำแพนเค้กปุยเมฆค่ะการทำเลยนะคะเราก็จะเอาตัวของแป้งอเนกประสงค์ส่วนผสมแห้งนะคะใส่ไปก่อนนมสดนมสดนิดนึงทิ้งไว้ก่อนนะคะเราก็ไข่ไก่เราใช้2ฟองค่ะใช่แล้วเราจะต้องแยกไข่ไก่ค่ะใช้แต่ไข่ขาวค่ะโอเคต้องระวังมากเลยพวกไข่แดงอย่างเงี้ยอย่าให้ตกลงไปเมอแรงหรือว่าไข่ขาวเนี่ยเจอความมันปุ๊บเขาจะตีไม่ตั้งยอดเลยค่ะใส่เกลือลงไปนะคะหน่อยนึงค่ะนี่ได้แล้วค่ะเป็นปากนกนิดนึงโอเคใส่ไข่แดงลงมา1ช้อนแล้วก็ผสมนะคะเมื่อแรงไข่ขาวที่เราตีไว ก็คือการนำไปทอดชุบน้ำมันแล้วก็ทาไปที่กระทะใช่เพราะว่าการใช้น้ำมันทอดเยอะไปเนี่ยทำให้แพนเค้กมันเสียรสชาติแล้วก็เสียรูปด้วยค่ะใช่ค่ะของลิ้นสัมผัสพอผิวสัมผัสพอเข้าไปในปากปุ๊บเนี่ยใช่มันเหมือนมันกำลังทานอะไรที่ไม่เคยทานมาก่อนเลยมันนุ่มละมุนลิ้นมากแล้วพอเข้าไปในปากเนี่ยไม่ต้องเคี้ยวค่ะมันจะค่อยๆละลายช้าๆช้าๆเนาะเหมือนแบบแค่อมอยู่ในปากก็จะเริ่มรู้รสชาติความหอมนะคะของตัวน้ำตาลความกรอบความหวานของเมื่อแรงเนาะแล้วก็มีไข่แดงด้วยโอ้ยดีมากคุณผู้ชมสังเกตองศาปากเมื่อกี้ไม่ได้เคี้ยวเลยนะคะจะบอกว่ารสชาติในปากเลยอะคือบางคนจะบอกว่าเป็นแพนเค้กก็ต้องรสชาติเหมือนแพนเค้กทั่วไปแพนเค้กนี้ไม่เหมือนแพนเค้กอันไหนในโลกเลยนะมันอร่อยมากค่ะพี่อร่อยมากมันอร่อยที่การละลายในปากเชื่อปะก็สำหรับใครนะคะที่กำลังลองหาเมนูใหม่ๆนะคะมาสร้างความประทับใจให้ใครสักคนนึงหรือว่าอยากจะลองทำอะไรที่เป็นเมนูสร้างสรรค์ขึ้นมาแนะนำเมนูนี้เลยแพนเค้กปุยเมฆค่ะเบาและละลายในปากแน่นอนค่ะคุณผู้ชมไปทำดูได้นะคะแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยไม่เข้าใจทำอะไรยังไงบ้างก็มาพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook ค่ะค่ะไปดูสูตรได้นะคะ